ชุมชนจรอยจังหวาตำบลระไสแก้วเป็นชุมชนมุสลิมในพนมเปญกัมพูชาฐานะครอบครัวที่นี่ส่วนใหญ่ยากจนบางคนมีหนี้สินพรุงพรังซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ชายในชุมชนนี้อย่างน้อย5คนตัดสินใจขายอวัยวะสำคัญของตัวเองเพื่อทุเลาหนี้สินและความยากจนเด็กหนุ่มวัย17ปีคนนี้เมื่อ2ปีก่อนครอบครัวเขารับจ้างซักเสื้อผ้าแม่มีหนี้สินล้นตัวในวัย15ปีเขานั่งดื่มกาแฟพูดคุยกับเพื่อนๆที่ร้านในชุมชนมีนายหน้าซึ่งเป็นคนในชุมชนเดียวกันมาชักชวนให้ขายไตแม้ปฏิเสธอยู่นานเพราะไม่รู้จักผู้ป่วยแต่ที่สุดก็ตัดสินใจโดยไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันตรายกับชีวิตหรือไม่และในที่สุดอวัยวะที่สำคัญต่อการขับถ่ายของเสียในร่างกายตกไปอยู่กับอีกคนเกมยังมีมะยมท่าบลูอ้อยมะยมบลูยมอ้อยลุกตะลุกเลี้ยงให้มะยมเตยมันบอกยังท่าเตยเตยแต่มะยมจะเปียกเฉินเป็นนั่งเปียกเฉินเป็นมะยมเตยเตยราคาขายไตที่ตกลงกับนายหน้า $13,000 หรือราว410,000กว่าบาทเขาจะได้$10,000ที่เหลือเป็นค่านายหน้ารอยแผลผ่าตัดยาวราว10นิ้วเหนือเอวซ้ายเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนที่กรุงเทพเด็กหนุ่มเจอหน้าผู้ป่วยเพียงครั้งเดียวก่อนผ่าตัดเป็นคนกัมพูชาเชื้อสายจีนการเดินทางไปผ่าตัดนายหน้าเปลี่ยนชื่อให้เขาใหม่ใช้นามสกุลเดียวกับผู้ป่วยมีเอกสารระบุว่าเป็นญาติโดยสายเลือดกับผู้ป่วยที่ต้องการบริจาคไตให้โดยไม่มีการซื้อขายซึ่งเป็นการเลี่ยงกฎหมายไทยที่ห้ามซื้อขายไตหมดเกี่ยวกับตะโกเกชมุกเกอ้อยยงเธอจะขโมยเกบริจาคไอเกบริจาคอ้อยปกได้ยงเกท่าอ้อยสลับแต่ก่อนหลังผ่าตัดนายหน้าเช่าบ้านให้พักฟื้นในกรุงเทพครึ่งเดือนแต่จ่ายเงินค่าไตให้เพียง $3,000หรือราว95,000 บาทน้อยกว่าที่ตกลงกันไว้ถึง $7,000สร้างความเจ็บช้ำที่ต้องเสียไตหนึ่งข้างแลกกับเงินเพียงเท่านี้2ปีหลังเสียไตไปข้างหนึ่งเด็กหนุ่มคนนี้รู้สึกร่างกายไม่เหมือนเดิมล้าและเหนื่อยเร็วเดินเร็วและทำงานหนักไม่ได้ทุกวันนี้เขาทำงานโรงงานเย็บผ้าค่าแรงเดือนละ 3,000 บาททำได้แต่งานเบาๆเขาไม่กล้าเล่าเรื่องขายไตให้ใครฟังนอกจากครอบครัวและเมียที่กำลังตั้งท้อง8เดือนถึงวันนี้หากย้อนวันเวลาได้จะยอมเป็นหนี้ไม่ยอมขายไตล้างหนี้เพราะไตที่ต้องล้างของเสียออกจากร่างกายต้องหายไปจากร่างกายของเขาหนึ่งข้างไปชั่วชีวิตสันติวิธีพรหมบุตรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน